รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยรอยยิ้มได้เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีก 1,400 แห่งแค่ช่วยแยกขยะกับโครงการแยกแลกยิ้มการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปวีณาสิงห์บูรณาและนี่คือรายการโลก360องศานะคะคุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ค่ะเดินทางไปยังปลายทางที่เป็นประเทศที่เขาบอกว่ามีสาวสวยมากที่สุดในโลกค่ะแต่ณเวลานี้หลายคนอาจจะลืมเรื่องสาวสวยไปแล้วนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะซบเซาในประเทศนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรากำลังเดินทางไปยังประเทศที่ชื่อว่าเวเนซุเอลาสาธารณรัฐโบลิเวียแห่งเวเนซุเอลาคือชื่ออย่างเป็นทางการของประเทศนี้เวเนซุเอลาเป็นสหพันธรัฐที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนจึงมีภาษาสเปนเป็นภาษาราชการคาราคัสคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของประเทศแต่ปัจจุบันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยน้อยที่สุดตอนนี้เรามาถึงแล้วครับคาราคัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาประเทศที่เราบอกกับหลายๆคนว่าพอจะมาประเทศนี้ก็จะบอกว่ามาทำไมประเทศนี้ในเวลานี้ประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนอดอยากมีปัญหาอาชญากรรมผู้คนมีการปล้นสะดมกันแล้วก็มีความไม่สงบสุขในหลายๆจุดแต่ว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่ได้มาเห็นเองก็คงยังไม่เชื่อครับภายหลังการค้นพบน้ำมันในช่วงต้นศตวรรษที่20เวเนซุเอลากลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกที่มีน้ำมันสำรองมากที่สุดแต่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วค่ะทันทีที่เราถึงสนามบินนะครับคนรถบอกว่าให้รีบออกจากสนามบินให้เร็วที่สุดไม่ต้องไปแลกเงินที่สนามบินเพราะว่าถ้าแสดงเงินให้คนอื่นเห็นปุ๊บรับรองว่าจะมีคนตามเราแน่ๆปริมาณน้ำมันล้นตลาดในทศวรรษ1980ทำให้ประเทศเศรษฐีน้ำมันพากันเดือดร้อนทั่วหน้ารวมถึงเวเนซุเอลาซึ่งหนี้สินภายนอกประเทศที่ล้นพ้นตัวนำมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจอันยาวนานและภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์จนทุกวันนี้เรียกว่าเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างเต็มขั้นเลยก็ว่าได้ค่ะร้านค้าต่างๆไม่ได้รับอนุญาตให้รับเงินสกุลต่างประเทศจะต้องรับเงินโบลิเวียซึ่งเป็นสกุลเงินของเวเนซุเอลาเท่านั้นซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนควรจะอยู่ที่ 9.95 โบลิเวียต่อ1เหรียญสหรัฐแต่ภาวะเงินเฟ้อหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นรัฐบาลจึงกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่600โบลิเวียต่อ1เหรียญสหรัฐอย่างไรก็ตามทีนะคะคุณผู้ชมในทางปฏิบัติแล้วคนที่นี่จะยึดถือกันตามอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดมืดคือ750โบลิเวียต่อ1เหรียญสหรัฐดังนั้นเวลาที่แลกเงินเนี่ยนะคะเราก็จะได้เงินมาเป็นถุงใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมได้มาแล้วครับแลกเงิน400เหรียญดูว่าได้ขนาดไหนไหนลองมาเปิดกันดูครับโอ้โหแล้วประเด็นคือเราจะพกเงินสดขนาดนี้ติดตัวไปได้ยังไงเวลาไปใช้จ่ายสภาวะแบบนี้นะคะทำให้ในปัจจุบันเวเนซุเอลาไม่มีชนชั้นกลางอีกต่อไปแล้วค่ะคุณผู้ชมจะมีแค่คน2กลุ่มเท่านั้น
ลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่รวยมากๆไปเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนจนคนที่เคยเป็นชนชั้นกลางนั้นตอนนี้ก็แทบจะกลายเป็นคนจนไปหมดแล้วค่ะขั้นต่อไปก็คือต้องไปหาซิมการ์ดครับมาดูแล้วซิมการ์ดเท่าไหร่ค่าซิมการ์ดก็ประมาณ$5ครับก็ไม่ได้ถือว่าแพงมากนะครับเพราะว่าไอ้ข้าวของส่วนนี้ก็ยังมีใช้อยู่ที่หายากก็คงเป็นเรื่องของอาหารการกินมากกว่าฮะนี่ผู้คนต่อแถวรอคิวอะไรสักอย่างนึงเป็นอย่างที่ข่าวออกไปจริงๆด้วยครับผู้คนต่อแถวรอซื้ออาหารตามโควต้าที่รัฐบาลกำหนดให้ปัญหาใหญ่ณเวลานี้ก็คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารค่ะซึ่งคนจนจะได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะนอกจากจะไม่มีสินค้าให้ซื้อแล้วบางอย่างก็ราคาสูงเกินกว่าที่จะหาซื้อได้สินค้าส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนและมีการจำกัดปริมาณการซื้อก็ได้แก่อาหารจำพวกแป้งนมน้ำตาลส่วนเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูและกระดาษชำระก็ถือว่าขาดแคลนเช่นกันค่ะภาพของการขาดแคลนอาหารหรือว่าการต่อคิวการแย่งกันซื้ออาหารจะไม่เห็นในตลาดออร์แกนิกแบบนี้นะฮะก็จะเห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าที่ขายของทั่วไปมากกว่าโอ้สิ่งหนึ่งที่หาซื้อยากมากเลยก็คือเลือกเนื้อสัตว์ครับเฉพาะคนที่มีฐานะจริงๆถึงจะได้มีโอกาสกินเนื้อสัตว์อย่างถ้าเทียบว่าเนื้อวัวที่นี่ก็ตกโลละประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บริว่าในขณะที่เงินเดือนเฉลี่ยของคนทั่วไปก็อยู่ที่สักประมาณ 20,000 บริว่าเท่านั้นเองดังนั้นใครได้กินเนื้อนี่ถือว่าเป็นมื้อพิเศษจริงๆเลยครับเห็นภาพแบบนี้แล้วบางทีก็นึกถึงเหมือนกันนะครับว่าถ้าวีเนซุเอลาเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของเรามาใช้แล้วก็รู้จักปลูกผักผลไม้รู้จักบริโภคแต่พอเพียงไม่ใช้จ่ายเกินสิ่งที่จำเป็นบางทีอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่เขาจะไม่ต้องเดือดร้อนมากจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 20,000 โบลิวาในขณะที่ค่าครองชีพแสนจะแพงค่ะการกินอยู่นั้นทุกคนก็ต้องประหยัดคนที่มารับประทานอาหารตามภัตตาคารส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีฐานะดีส่วนคนจนทั่วไปบางคนถึงกับต้องลดอาหารเหลือ 1-2 มื้อต่อวันเท่านั้นเองค่ะการกินอาหารตามภัตตาคารเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน้อยมากสำหรับคนชั้นทั่วไปนะครับเฉพาะคนมีสตางค์เท่านั้นที่จะมีโอกาสได้กินอย่างอาหารจานนี้เป็นอาหารพื้นเมืองเรียกว่าปาเปยองสมัยก่อนที่เศรษฐกิจดีๆคือทุกคนก็จะต้องได้กินแบบนี้มีโอกาสมีงานสังสรรค์หรือว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ครอบครัวก็จะมาทำปาเปยองกินกันแต่ปัจจุบันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพวกน้ำอัดลมในประเทศนี้จะไม่มีรสชาติหวานนะครับเพราะว่าน้ำตาลหายากนี่เรากำลังพยายามจ่ายค่าอาหาร1มื้ออยู่ครับแม้ว่าการพกเงินสดจำนวนมากๆจะไม่ค่อยปลอดภัยแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้บัตรเครดิตในประเทศนี้นะคะเพราะนอกจากจะเสียอัตราแลกเปลี่ยนที่แพงมากแล้วยังเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมทางการเงินอีกด้วยค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงพลังงานคุณผู้ชมคะในประเทศเวเนซุเอลานั้นมีคำอยู่คำหนึ่งค่ะซึ่งเป็นทั้งชื่อของสถานที่ชื่อเมืองแล้วก็สกุลเงินอีกด้วยนะคะคือคำว่าโบลิวาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากชื่อของบุคคลที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้
ก็คือบุคคลที่ชื่อว่าไซมอนโบลิวาพลาซาโบลิวาหรือจตุรัสโบลิวาเป็นชื่อที่ใช้เรียกลานเมืองซึ่งมีอยู่เกือบทุกเมืองรวมถึงที่เมืองหลวงคาราคัสด้วยเช่นกันค่ะในประวัติศาสตร์ของเวเนซุเอลานั้นมีวีรบุรุษอยู่2คนครับที่พวกเขาให้ความรักและเคารพคนแรกก็คือไซมอนโบลิวาคนที่กู้เอกราชจากสเปนคนที่2ก็คือฮิวโกชาเวสนอกจากจะต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชให้กับเวเนซุเอลาแล้วไซมอนโบลิวายังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวให้ประเทศต่างๆในอเมริกาใต้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออิสรภาพจากสเปนส่วนฮิวโกชาเวสหรืออูโกชาเบสเป็นอดีตประธานาธิบดีผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางด้านการเมืองและการปกครองของประเทศนี้แม้ว่าทั้งสองคนจะเป็นวีรบุรุษของประเทศแต่ชาเบสนั้นยังเป็นบุคคลที่เป็นที่ถกเถียงกันในมุมมองที่แตกแยกกันไปนอกจากอาคารหลังนี้จะจัดแสดงเรื่องราวของไซมอนโบลิวาแล้วยังช่วยสื่อถึงความเป็นอยู่ของชนชั้นสูงในช่วงศตวรรษที่18อีกด้วยค่ะที่เห็นอยู่ด้านนี้เป็นที่นั่งแล้วก็เป็นหน้าต่างที่เปิดออกไปถึงถนนถามเขาว่าเอาไว้ทำไมเขาบอกว่าสมัยก่อนสำหรับสุภาพสตรีหรือว่าคุณหนูประจำบ้านที่ไม่ได้มีโอกาสออกไปเดินข้างนอกวิธีการที่เขาจะทำความรู้จักกับชายหนุ่มเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันหรือไม่ก็คือได้มีโอกาสพูดคุยกันก็โดยการเปิดหน้าต่างแล้วก็พูดคุยกับชายคนที่เขามีความสนใจหรือว่ารักใคร่ชอบพอทำความรู้จักสนิทสนมกันก่อนที่จะแต่งงานกันแต่ว่าสมัยนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครับตรงห้องนี้เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของเวเนซุเอลาครับสมัยนั้นดูจากการแต่งตัวจะรู้เลยว่าไล่ตั้งแต่ชนชั้นล่างคือชนชั้นที่เป็นทาสชาวบ้านธรรมดา อันนี้อาจจะเป็นชาวยุโรปเปียนหรือว่าเป็นชนชั้นที่ชนชั้นกลางจนกระทั่งถึงชั้นทหารขุนนางแล้วก็ชนชั้นที่มีอำนาจแล้วก็ร่ำรวยที่สุดก็คือว่าเป็นนักบวชไซมอนโบลิวาเป็นชนชั้นขุนนางครับก็คือเรียกว่าเป็นชนชั้นที่อันดับต้นๆนั่นแหละฮะอาจจะไม่ใช่รวยที่สุดหรือว่ามี power ที่สุดแต่ว่าก็เป็นชนชั้นนำทางสังคมไซมอนโบลิวาเสียชีวิตด้วยอายุเพียง47ปีเท่านั้นและก่อนตายได้สั่งให้นายทหารคนสนิทช่วยเผาศพไปพร้อมกับเอกสารและงานเขียนของเขาแต่นายทหารท่านนั้นไม่ได้ทำตามค่ะคุณผู้ชมคะทำให้คนรุ่นหลังๆนั้นได้รับรู้ถึงปรัชญาและแนวคิดของโบลิวารวมถึงความรักที่เขามีต่อภรรยาที่เสียชีวิตไปก่อนเขาอีกด้วยค่ะตรงนี้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นโบสถ์ประจำเมืองคาราคัสครับเพราะว่าที่นี่ประชากรประมาณ 70% เป็นคริสเตียนแล้วก็ที่นี่มีจารึกประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศก็คือว่าเป็นหลุมศพของภรรยาแล้วก็แม่ของไซมอนโบลิวาดูเหมือนว่าตอนที่สมัยเขาเตรียมหลุมศพจะเตรียมไว้สำหรับไซมอนโบลิวาด้วยแต่ว่าหลังจากที่เขาตายศพของไซมอนโบลิวาก็ถูกไปเก็บไว้ที่อื่นครับสนับสนุนโดย Post Today ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิต
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแถวนี้แล้วนะคะประเทศเวเนซุเอลานั้นยังได้เคยขึ้นชื่อว่าเป็นสวงสวรรค์ของอเมริกาใต้เลยทีเดียวหลายคนใฝ่ฝันว่าอยากจะเดินทางมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นประเทศที่มีความสวยงามค่ะแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายเกือบจะตลอดทั้งปีเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงเพราะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูตามแผนที่ก็จะเห็นว่าประเทศนี้นะคะพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศก็จะเป็นเทือกเขาแอนดีสเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึงทางตอนใต้ก็จะเป็นพื้นที่ป่าฝนอเมซอนทางตอนกลางๆของประเทศก็เป็นพื้นที่ราบยานอสแล้วถ้าหากว่าจากตะวันออกเรื่อยไปจนกระทั่งถึงทางตอนเหนือของประเทศนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะเพราะนั่นคือบริเวณชายฝั่งของทะเลแคริบเบียนถ้าเราจะยกให้เวเนซุเอลาเป็น one of the most beautiful country in the world ก็คงไม่ผิดนักนะครับเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามมีผู้หญิงที่สวยงามติดอันดับโลกมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับโลกมีท้องทะเลสีสวยสดแล้วก็เขาบอกว่าชาวเวเนซุเอลียนเป็นชนชาติที่อารมณ์ดีแล้วก็มีอารมณ์ขันได้กับทุกๆเรื่องครับมีคนไม่ทำงานทุกคนทำงานด้วยแท็กซี่ในสมัยที่เศรษฐกิจของเวเนซุเอลารุ่งเรืองนั้นมีชาวเยอรมันชาวอิตาเลียนชาวอเมริกันและชาวโปรตุเกสจำนวนมากค่ะที่อพยพเข้ามาแสวงหาความมั่งคั่งจากธุรกิจน้ำมันด้วยเหตุนี้ชาวเวเนซุเอลาในปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ที่กรุงคาราคัสนั้นจึงมักจะเป็นลูกผสมที่เรียกว่าเมสติโซและด้วยความที่ชาวเวเนซุเอลามาจากพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงเป็นคนที่มีความเปิดกว้างแถมนิสัยใจคอของผู้คนส่วนใหญ่นั้นร่าเริงชอบสังสรรค์และชอบเต้นรำค่ะดังนั้นถ้าตัดเรื่องโจรผู้ร้ายออกไปเราจะพบว่าคนเวเนซุเอลานั้นส่วนใหญ่จิตใจดีและเป็นมิตรมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะประเทศเวเนซุเอลานั้นเขาสร้างชื่อจากเวทีการประกวดนางงามระดับโลกอยู่หลายครั้งนะคะได้ชนะเลิศก็หลายครั้งทีเดียวได้เข้ารอบท้ายๆก็เห็นอยู่บ่อยๆพวกเราจึงตั้งคำถามขึ้นมาค่ะว่าจริงๆแล้วในประเทศนี้เขามีคนสวยๆงามๆอยู่มากหรือเป็นเพราะว่าเขามีวิธีการฝึกการเทรนให้คนของเขานั้นสวยๆงามๆกันแน่มีคนชอบบอกว่าเวเนซุเอลาเป็นประเทศของนางงามซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องสวยระดับนางงามนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เจอตามท้องถนนก็จะค่อนข้างหน้าตาดีเลยทีเดียวครับสำหรับชาวเวเนซุเอลาส่วนใหญ่แล้วมักมีพื้นฐานทางความคิดค่ะว่าถ้าหากมีลูกชายก็อยากให้ลูกชายได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติแต่ถ้าหากว่ามีลูกสาวก็อยากให้ลูกสาวได้เป็นนางงามค่ะเพราะเชื่อว่าเส้นทางเหล่านี้จะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองได้ดีที่สุดดังนั้นหลายครอบครัวก็จะยอมทุ่มทุนนะคะเพื่อให้ลูกหลานได้รับโอกาสค่ะเด็กผู้ชายก็จะถูกส่งเข้าชมรมหรือเข้าสโมสรฟุตบอลในขณะที่เด็กผู้หญิงก็จะถูกปูเส้นทางเข้าสู่ถนนนางงามครอบครัวชนชั้นกลางและชนชั้นสูงอาจจะส่งลูกสาวไปเข้าคอร์สกันตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบเลยก็มีค่ะส่วนเด็กหญิงที่มาจากครอบครัวที่ยากจนก็จะพยายามทุกวิถีทางเช่นกันค่ะเพื่อให้ได้เงินมาสัญญกรรมและเข้าโรงเรียนเตรียมนางงามทุกอย่างเกี่ยวกับความงามกลายเป็นธุรกิจไปหมดค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมนางงามโมเดลลิ่งสถานเสริมความงามและสถานสัญญกรรม
ู้ชมคะในสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอย่างนี้หลายคนอาจจะคิดว่าธุรกิจการประกวดนางงามนั้นน่าจะซบเซาตามไปด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นความจริงอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางโรงเรียนก็ต้องปิดกิจการไปนักเรียนไม่สามารถที่จะหาเงินมาจ่ายค่าเทอมหรือว่าค่าฝึกค่าอบรมได้แต่ในอีกด้านนึงคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าคืออะไรการแข่งขันนั้นต้องบอกว่าเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่านี่คือหนทางเดียวสำหรับใครบางคนที่จะสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้สำหรับผู้หญิงชาวเวเนซุเอลาแล้วครับปัจจุบันนี้การทำศัลยกรรมถือว่าเป็นเรื่องปกติครับถ้ามีโอกาสหรือว่าพอมีสตังค์เขาก็จะทำศัลยกรรมกันแม้ว่าจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจะไปประกวดนางงามก็ตามแต่นะครับแต่ว่ารูปแบบหรือว่าค่านิยมในความงามของเวเนซุเอลานั้นอาจจะแตกต่างจากบ้านเรานิดนึงนะครับบ้านเราก็จะนิยมไปทำจมูกให้ดองโดมทำผิวให้ขาวๆแล้วก็ทำหน้าทรงวีเชฟแต่สำหรับสาวเวเนซุเอลาเขาจะทำตัวเองให้ดูเซ็กซี่ครับก็คือว่าจะไปทำหน้าอกให้ใหญ่ขึ้นทำก้นให้งอนมอนทำสะโพกให้ใหญ่ๆดังนั้นเวลาเราเห็นตามเสื้อผ้าหรือว่าหุ่นโชว์ต่างๆก็จะพรีเซนต์ออกมาในลักษณะของความเซ็กซี่ซะมากกว่าครับแต่ไม่ว่าจะสวยใสหรือว่าสวยเซ็กซี่ก็ล้วนมีการปรุงแต่งทั้งนั้นค่ะเพราะว่าสาวๆชาวเวเนซุเอลานั้นเขาเชื่อว่าถ้าจะให้สมบูรณ์แบบก็ต้องยอมปรับแต่งค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดของวันนี้คือการทำความรู้จักกับภาพรวมแบบคร่าวๆของประเทศเวเนซุเอลาไปกันนะคะแล้วก็สำหรับตอนต่อๆไปก็จะเป็นการ investigative report หรือว่าทำรายงานเชิงสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศนี้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าถึงแม้ว่าประเทศนี้จะมีสภาวะเศรษฐกิจอย่างที่เรารายงานไปแล้วหรือว่าเรื่องของความปลอดภัยที่ยังเป็นคำถามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปอยู่อีกมากแต่ประเทศนี้ก็ยังเป็นปลายทางในฝันของคนจำนวนไม่น้อยที่อยากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทีมงานโลก360องศาได้ที่ Facebook ของรายการโลก360องศานะคะติดตามรายการย้อนหลังที่ YouTube Channel ค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อ่านบทความที่ Post Today เหมือนเดิมแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะเดินๆอยู่ในเมืองคาราคัสจะเห็นคนนั่งอยู่เฉยๆนั่งคุยกันเยอะมาก This is for รัฐบาลจะให้ครอบครัวละ1ถุงต่อให้มีเงินของบางอย่างก็ไม่สามารถซื้อได้ฟูล่านกรดอะไรที่ประเทศเวเนซุเอลามาถึงจุดนี้ได้สร้างสรรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider